เป็นเรื่องที่ถึงขั้นว่านายกรัฐมนตรีต้องกำชับในที่ประชุมกตร.เลยนะครับว่าให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสหลังจากมีการสรุปตัวเลขการลงโทษตำรวจในปีที่ผ่านมาถูกไล่ออกจากราชการกว่า200นายครับขณะที่ทางด้านของรองผบ.ตร.ก็เตรียมเรียกสอบอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับจากเหตุที่ทั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษเข้าไปตรวจค้นสถานกงสุลใหญ่นาอูรูพร้อมกับแจ้งข้อหาบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ครับการตรวจสอบตำรวจ191และเจ้าหน้าที่ DSI เรียกรับเงินชาวจีนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าในวันศุกร์ที่17มกราคมนี้ได้เรียกนายไตริศเตมหิวงอดีตอธิบดี DSI มาให้ข้อมูลครับกรณีเป็นผู้ลงนามตั้งชุดเฉพาะกิจที่ไปก่อเหตุขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังเตรียมแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่ DSI อีก3คนคือนายตรินพิชิตกุลชรผู้อำนวยการส่วนกันกรองและการข่าวคดีพิเศษภาคนายอนันต์ศรีลาโคตรและนายอดิศรสนธิวรชัยที่พบหลักฐานไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางของอดีตกงสุลนาอูรูหลังจากที่เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักอดีตกงสุลนาอูรูซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาตบทรัพย์ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนกรณีค้นห้องพักเบื้องต้นพบว่ามีความผิดฐานบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์ส่วนจะเข้าข่ายปล้นทรัพย์หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากพบว่ามีการนำพระพุทธรูปในห้องออกไปด้วยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับกลางวงประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะครับบอกว่าข้าราชการตำรวจจะต้องทำงานด้วยความโปร่งใสหลังมีการสรุปตัวเลขการลงโทษตำรวจในปี2565ถูกไล่ออกจากราชการ201นายและปลดออกอีก58นายเลยครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์การลงโทษต่างๆซึ่งก็มีสถิติการลงโทษจำนวนมากของผู้คนเหมือนกันอันนี้นายกตรีในฐานะเป็นประธานกตร.ก็ได้สั่งย้ำไปในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ขอให้ตำรวจทุกนายได้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบวินัยอันดีงามปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะเพราะตัวเองก็ถือกฎหมายอยู่หลายฉบับเหมือนกันก็ได้ย้ำเตือนให้ผู้บัญชาการได้เอาใจผู้ใต้บัญชาอย่างใกล้ชิดในการทำงานของเขานะคนดีก็ให้กำลังใจคนไม่ดีก็เอาออกไปนะครับอันนี้เป็นกติกาในการในระเบียบการปกครองของทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะมีระเบียบวินัยทหารกับตำรวจมันจะมีประมวลวินัยด้วยนะส่วนกรณีที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แฝงตัวเข้าไปอยู่ทำงานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจไซเบอร์ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบแล้วนะครับผมได้สั่งการแล้วครับให้ตรวจสอบนะครับให้ตรวจสอบอยู่นะครับยังไม่ได้จบนะครับเดี๋ยวก็คงตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไปแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบนะครับตรวจสอบผู้กระทำผิดนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายเราทำให้หมดนะครับนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังย้ำชัดว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจที่ตอนนี้มีแต่ข่าวเสียหายๆของตำรวจนะครับแต่ถือเป็นการไปตรวจสอบถ้าตรงไหนไม่ดีก็ต้องแก้ไขหลายเรื่องจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจะด่วนสรุปไม่ได้ขอให้ประชาชนใจเย็นเพราะตำรวจกำลังเร่งทำทุกคดีอย่างเต็มที่ครับ